สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอไฟอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปแรกนะคะที่ส่วนตัวอยากทำมาตั้งนานแล้วนะคะไม่ได้มีใครมาขอให้ทำนะคะก็คือ What's in my bag นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเพิ่งได้กระเป๋ามาใหม่ค่ะทุกคนเป็นกระเป๋าที่สาวๆหลายคนเนี่ยฮิตแล้วก็ตามหามากนั่นก็คือใบนี้ค่ะนี่ที่แบบช่วงนี้แบบในโซเชียลฮิตกันมากๆสาวต้องหาซื้อหาพรีหาสะพายกันนะคะก็ใครอยากรู้นะคะว่ากระเป๋าใบนี้นะคะจุของอะไรได้เท่าไหร่นะคะหรือว่าฝ้ายเนี่ยพกอะไรในกระเป๋าบ้างนะคะมีของดีอะไรจะมาบอกต่อกันนะคะมาดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามารีวิวกระเป๋ากันก่อนนะคะตัวนี้นะคะคือ Karlin Bag นะคะที่ฮิตมากจากเกาหลีนะคะก็สีนี้เนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างฮิตเนื่องจากว่าเป็นสีที่แบบแต่งตัวง่ายแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับขนาดได้นะคะคือเป็นแบบคือเอาออกมามันก็จะยาวเลยนี่นะคะหรือถ้าเกิดอยากที่จะได้สั้นๆนะคะก็ดึงแบบนี้มันก็จะสั้นนะคะก็สามารถได้ไฟรีวิวเจ้าตัวเนี้ยตอนได้มาคร่าวๆเป็นใน IG Reel แล้วนะคะสามารถไปติดตาม IG ไฟได้นะคะไฟสุภัทรนะคะเผื่ออัปเดตอะไรเร็วๆนะคะ YouTube เนี่ยทำไม่ทันนะคะก็จะลงรีวิวก่อนนะคะไปติดตามกันได้นะคะอันนี้เนี่ยความจริงอ่ะมันฮิตไปประมาณอย่างที่บอกนะแบบสักพักแล้วว่า 2-3 เดือนแล้วว่าแต่ไฟเพิ่งได้มาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นราคาที่ได้มาจากเกาหลีเลยนะคะคือได้ตรงมาจากเกาหลีเลยก็คือไม่แพงมากจนเกินไปก็คือเป็นราคาที่เขาบวกค่าแบบเดินทางนิดหน่อยฝากลูกน้องหิ้วมานะคะอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทเองนะคะซึ่งร้านพีก่อนหน้านี้ไฟไปเจอมาคือแบบ 6-7-8,000 นะทุกคนคือมันเกินไปมันเกินเบอร์ไปมันแพงกว่า Chanel อีกอะที่ปกติ Chanel Resale มันจะแบบบวกประมาณ 20% อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่คือบวก 100% คือเกินไปรับไม่ได้นะคะก็เลยรอจนกว่าที่จะได้มาแบบโดยตรงจากช็อปนะคะก็วันนี้นะคะได้มาแล้วนะคะจากช็อปเกาหลีนะคะก็เลยแฮปปี้นะคะใครที่เล็งอยู่นะคะไฟไม่แนะนำจริงๆ Resale อะแพงเกินไปคือราคากระเป๋าอะมันไม่สม 7,000 คนนี่คือจากใจนะคือมันไม่ได้แบบอุ๊ยเป็นหนังวัสดุอย่างดีหรือว่าอะไรมากมายนะคะคือประมาณ 3,000 เนี่ยโอเค 3,000 4,000 ยังพอรับได้นะแต่ 7-8,000 เนี่ยเกินไปแบบไม่แนะนำคือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยรับได้อยากได้มาก 7,000 จ่ายได้ก็โอเคแต่ส่วนตัวฝ้ายที่ฝ้ายเป็นแบบเป็นสายแบบมีกระเป๋าซื้อกระเป๋าช้อปปิ้งมานะคะรู้สึกว่าราคามันโอเวอร์ไพรซ์ไปนิดนึงอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะมาค่ะมาเปิดกระเป๋ากันดีกว่าทุกคนว่าฝ้ายเนี่ยอันเนี้ยฝ้ายหิ้วอะไรบ้างน้องคนนี้เนี่ยถามว่าจุได้เยอะไหมจุได้เยอะมากทุกคนมาดูนะคะอันดับแรกนะคะที่ติดช่วงนี้ต้องใช้มากนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นทิชชู่เปียกนะคะจากแบรนด์พีเจียนนะคะเขาเป็น Baby Wipe Hand and Mouth นะคะคือเอาไว้เช็ดมือกับปากคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกอ่อนแล้วลูกก็เริ่มทานข้าวแล้วนะคะก็เลยต้องมีของพวกนี้นะคะติดกระเป๋าไว้หยิบขึ้นมาเช็ดมือเช็ดปากเช็ดของเล่นเขาได้นะคะก็เป็นอะไรที่เอาเข้าปากได้ซึ่งแม่เองก็เช็ดมือแม่ได้ตัวนี้ใช้ดีแม่ชอบก็คือไม่มีกลิ่นเลยใช้เองด้วยลูกใช้ด้วยนะคะชอบมากต่อไปนะคะก็เป็นกระเป๋าสตางค์นะคะไฟใช้ของ Chanel นะคะสีแดงเรียกทรัพย์ไม่ได้มูแต่อย่างใดแต่ว่าเกิดวันเสาร์ก็ต้องใช้กระเป๋าสตางค์สีแดงนะคะแล้วก็มีกุญแจบ้านนะคะแล้วก็กุญแจรถต่อไปนะคะก็คือแอลกอฮอล์ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นเหมือนน้ำหอมแบรนด์เนมเป๊ะเลยแบรนด์เชอร์นะคะชอบมากสามารถสเปรย์เติมแบบเป็นกลิ่นน้ำหอมระหว่างวันก็ได้นะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้นะคะสามารถไปเลือกกลิ่นได้นะเขามีหลายกลิ่นเลยคือมีกลิ่นแบบชาแนลจอมาโลนต่างๆดีออร์นะคะก็ไปลองดูได้นี่ไฟใช้แทบจะหมดแล้วหอมมากๆยังต้องใช้นะยังมีคนติดแบบโรคต่างๆอยู่ข้างนอกบ้านนะคะเราจำเป็นที่ต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างมืออยู่เสมอนะคะอ๋อแล้วก็อันนี้โทรศัพท์มือถือจำเป็นมากต้องใช้มากนะทุกคนอันนี้ไฟใช้เคสที่แบบหลายๆคนเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะชอบมาถามว่าเฮ้ยเคสของอะไรทำไมน่ารักจังนะคะอันนี้ไฟซื้อเป็นเคสที่แบบเขารับทำเป็นหน้าลูกเลยอะน่ารักมากนะเราส่งภาพไปแล้วเขาก็มาทำให้นะคะของแบรนด์ ICU.co นะคะสามารถไปดูในไอจีเขาได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้น่ารักมากเลยนะคะทำได้หมดเลยแล้วก็นี่ใช้มาเป็นแบบตั้งแต่ลูกเกิดอะตั้งแต่ลูกเนี่ย3เดือนก็คือดูแลเครื่องดีมากไม่ตกไม่แตกอะไรนะคะนี่ซื้อเองนะโนสปอนน้ำคนถามเยอะนะคะก็เลยบอกต่อกันในคลิปนี้ให้แล้วก็ต่อไปเป็นยาค่ะแม่ลูกอ่อนนะคะก็ต้องกินยานะคะยานี้เป็นยาโอโลเฟอร์นะคะเป็นธาตุเหล็กที่คุณหมอให้มาของลูกอีกอย่างทุกคนตลกมากพกพาแต่ว่านี่คือเรื่องจริงของแม่ลูกอ่อนที่ลูกกินข้าวนะก็คือเป็นตลับเอาไว้เก็บช้อนเวลาป้อนข้าวลูกข้างนอกนะคะเป็นช้อนแบบนี้อันนี้พี่สาวซื้อมาให้จากญี่ปุ่นนะคะก็น่ารักดีแต่ว่าได้ใช้จริงจริงบางทีแบบไปกินข้าวข้างนอกอ่ะแฟก็ไม่อยากใช้แบบช้อนกลางช้อนส่วนรวมนะคะก็เลยมีแบบเป็นเหมือนพกพาเอาไว้แม่ลูกอ่อนเวอร์แล้วก็อันนี้หนังสืออันนี้พกพาอ่านจริงๆช่วงนี้ก็เลยติดกระเป๋าไว้นะคะชื่อหนังสือคือชัดเจนมากก็เป็นคนที่อดทนมาก
ันนี้เป็นหนังสือแปลที่ดีมากนะคะจากญี่ปุ่นนะคะใครหาหนังสือดีๆอ่านอยู่นะคะสามารถอ่านเล่มนี้ได้เลยไฟชอบมากโอ้ยแล้วก็เจออย่างสุดท้ายในกระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าช่องแรกนะอันสุดท้ายนะอันนี้ทุกคนอยากบอกต่อดีมากจริงอันนี้คือคิวนะคะเป็นระงับกลิ่นกายเป็นตัวทารักแร้ที่เอาอยู่ที่สุดคือมันช่วยชีวิตมากทุกคนคือเป็นคนที่มีกลิ่นตัวนะคะเหงื่อมันเยอะมากทุกคนใช้มาแทบรู้ตัวแล้วเอาไม่อยู่เลยพอมาเจอคิวอันนี้ใช้มาหน้ามาน 2-3 ปีอ่ะนี่ซื้อเองนะโนสปอนนะซื้อเองจริงๆซื้อแบบล็อตที่3ล็อตที่4แล้วก็คือใครกลิ่นตัวหนักๆนะคะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นตัวชายหญิงใช้ได้หมดนะทาเต่าเอาจริงทาตอนเช้าอันเดียวถึงเย็นเอาอยู่ระงับได้ดีมากโอ้คนเจอเหรียญแบบเงินทอนนิดหน่อยต่อไปนะคะอันนี้ช่องแรกหมดแล้วนะต่อไปเป็นช่องเล็กช่องเล็กแบบนี้ข้างในเขาจะมีกระเป๋าช่องเล็กอีกใบหนึ่งช่องเล็กเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีแต่สกินแคร์และเครื่องสำอางเนื่องจากว่าปกติก่อนหน้านี้เนี่ยฝ้ายเนี่ยพกกระเป๋าเพราะจะมีกระเป๋าใบเล็กๆไว้ใส่พวกเครื่องสำอางลิปสติกแป้งต่างๆนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนของลูกมันเริ่มมาปนเปื้อนเยอะขึ้นแล้วก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะแยกไปเลยแบบเผื่อคนลิปสติกมันหกมันเลอะหรือว่าแป้งเปื้อนแตกนะคะก็กระเป๋าที่มีช่องเนี่ยก็จะชอบมากเพราะว่าเหมือนแยกแล้วก็ปิดไปเลยอันนี้เขาก็มีอย่างแรกที่เจอก็คือยางนะคะยี่ห้ออะไรนะที่เขาฮีกันอ่ะ Invisible Bubble สักอย่างอ่ะเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะอันเนี้ยเป็นยางอันแรกในชีวิตที่ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยทำหายเลยใช่ค่ะเพราะมันแพงใช่ค่ะเพราะมันแพงทำหายไม่ลงนะคะมันเป็นยางที่พอถ้าเกิดมันยืดมากๆอ่ะพอเราใส่น้ำร้อนอ่ะมันก็จะกลับมาคืนตัวและรัดผมดีมากใช้ดีนะคะเอาผมอยู่ผมไม่เป็นรอยนะคะต่างๆก็ชอบดีราคาก็แพงกว่ายางทั่วไปแต่ข้อดีที่ชอบก็คือมันไม่เคยหายเลยเพราะเราค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นมันตลอดว่าอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยต่อไปก็คืออันนี้เป็นที่ซับหน้ามันนะคะไฟชอบเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนหน้าเป็นคนหน้ามันมากก็คือต้องมีติดตัวไว้นะคะต่อไปนะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะอันนี้เป็น face mist นะคะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าหน้าร้อนซึ่งอันนี้นะคะใครเป็นคนแบบผิวแห้งผิวมันผิวขาดน้ำใช้ได้หมดนะรู้สึกว่าใช้เองมาเพราะเราชอบมากๆเลยนะคะนี่เป็นขวดที่2ละสังเกตได้ยังขวดเต็มอยู่ขวดแรกหมดไปแล้วนะคะคือระหว่างวันเนี่ยบางทีอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากล้างหน้าเพราะว่าแบบถ้าเกิดล้างหน้าบ่อยอ่ะผิวมันจะแห้งหรือว่าบางทีแบบรู้สึกว่าล้างหน้าไม่ได้เครื่องสำอางยังอยู่อะไรเงี้ยก็ตัวนี้นะคะเป็นหัวสเปรย์เหมือนเป็นแบบเป็นน้ำที่มีมอยเจอร์อยู่อ่ะก็ฉีดปุ๊บได้เลยลงบนหน้าแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่อยากให้หน้าเปียกก็กระดาษทิชชู่ซับเบาๆได้นะคะเหมือนเติมน้ำให้ผิวหน้าให้ผิวหน้าไม่แห้งจนเกินไปไม่ให้หน้าแบบหน้ามันเหนื่อยหน้ามันล้าอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ดีของคลินิกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำหอมนะคะเป็นไซมินีพกพาของโจมโลนนะคะชอบกลิ่นประมาณนี้ช่วงนี้บ้างนะคะคือเป็นกลิ่นแบบสดชื่นให้กลิ่นความสดชื่นเหมือนมันเป็นผลแบล็คเบอร์รี่กับใบเบย์นะคะตัวนี้ไฟคลีไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยกลิ่นสดชื่นมากได้กลิ่นแล้วก็คือเหมือนสดชื่นสบายใจอากาศมันร้อนๆนะได้กลิ่นสดชื่นวันนี้คือดีงามมากๆแล้วเขาเป็นไซมินีนะพกพาสะดวกด้วยอันนี้ชอบน้ำหอมอีกอันนึงนะคะก็คือเจ้าตัวนี้อันนี้มาในหลอดแบ่งขายนะคะจากร้าน Cherry Beauty Online นะคะเป็นร้านที่แบ่งขายน้ำหอมแคร์แบรนด์เนมทุกกลิ่นแทบจะแบบทุกกลิ่นที่มีเลยอะในนี้เนี่ยเป็นกลิ่น Chanel No. 5เป็นแบบเนื้อเขาเรียกว่าอะไรอะเนื้อเจลกลิตเตอร์นะคะไฟชอบเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยบางทีอยากได้ผิวแบบรีบระยับไปเดินห้องเดินห้างกลิ่นหอมๆฟุ้งๆใช่ป่ะอันนี้ก็แบ่งมาในขวดราคาแบบหลักร้อยเองทุกคนซึ่งความจริงขวดเต็มแบบราคาเกือบ10,000 บาท 8-9,000 อย่างเงี้ยก็ใครสนใจน้ำหอมแบรนด์เนมแท้ในขวดแบ่งขายนะคะสามารถไปดูที่ IG ร้านได้เลยนะคะมาต่อใกล้หมดแล้วไปเป็นลิปค่ะทุกคนอันนี้เป็นลิปของ Dior นะคะเป็นลิปออยล์ซึ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยปากมันก็จะแบบแห้งๆใช่บางทีกินน้ำไม่พอก็ตัวนี้เนี่ยชุ่มชื่นมากดีงามมากไฟชอบมากแล้วก็มันเย็นๆด้วยทุกคนเหมือนกลิ่นมิ้นๆเย็นๆนะคะแล้วก็สีนี้เนี่ยเห็นป่ะพอทาปุ๊บปากดูอิ่มดูฉ่ำน้ำขึ้นมาเลยโอ้ชอบมากตัวนี้ดีงามมากลิปอีกตัวนึงของ Dior เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นลิปแบบลิปสีๆเมื่อกี้เนี่ยเป็นสีใสๆอันนี้เนี่ยจะเป็นสีเต็มๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่สวยมากก็คือ012ไฟชอบพกอะไรเล็กเพราะว่าติดกระเป๋าค่อนข้างสะดวกดีนะคะเป็นสีโรสวูดจริงๆตัวนี้เนี่ยแทบจะพกใช้ทุกวันเลยนะคะตัวนี้เป็นสีที่ทาแล้วขึ้นมากอีกอันนึงนะคะเป็นคอนซีลเลอร์อันนี้พกพาไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยแป้งระหว่างวันมันหลุดคือส่วนตัวพี่ไม่ควรไม่พกแป้งนะเพราะรู้สึกว่าหน้ามันอะคือถ้าเกิดตกแป้งเพิ่มบางทีสิวมันจะขึ้นพี่ก็เลยเน้นใช้แบบพวกซับมันเอานะคะแล้วก็ใช้แบบทิชชู่เนี่ยซับหน้าหลังจากที่ลงสเปรย์มิสเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้พวกนี้เนี่ยเก็บรอยเล็กๆน้อยๆเอาระหว่างวันแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าไหนต้องแบบออกไปข้างนอกจริงๆใช้หน้าเยอะนะคะก็อุปกรณ์เครื่องสำอางเนี่ยจะเยอะกว่านี้เป็นกระเป๋าใบใหญ่มาเลยแต่ว่านี้เนี่ยมันแค่แบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนไประหว่างแบบบ้านกับออฟฟิศที่ทำงานนะคะก็เลยไม่ค่อยพกพาเครื่องสำอางอะไรเยอะมากมายก็มีลิปมีสเปรย์มีน้ำหอมก็ค่อนข้างเอาอยู่แล้ว
อ่ะอันสุดท้ายอันนี้ก็ดีจริงๆเหมือนกันจาก Kiehl's นะคะเหมือน Kiehl's จะเข้าเลยอ่ะความจริงไม่นะซื้อเองนะอันนี้เป็น Kiehl's กันแดดนะคะที่ดีมากทุกคนเป็นอะไรที่แบบลดมากไม่มันเลยไม่เยิ้มเลยแล้วก็กันแดดได้ค่อนข้างดีนะคะสามีฝ้ายเป็นคนผิวแพ้ง่ายกว่าฝ้ายอีกก็ใช้ก็ยังไม่บ่นก็ค่อนข้างโอเคไปข้างนอกที่ลืมเนี่ยก็เติมระหว่างวันได้นะซึ่งทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะในเวอร์ชั่นแบบเริ่มต้นนะทุกคนคือความจริงฝ้ายเนี่ยมีกระเป๋าแบบหลายมิติหลายช่วงอีพิโซดหลายช่วงเวอร์ชั่นมากนะคะไว้ถ้าเกิดช่วงไหนแบบมีกระเป๋ารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมาบอกต่อกันมากกว่านี้ช่วงแบบไปต่างประเทศไปข้างนอกนะคะไว้จำอัปเดตให้ดูทีนะคะอันนี้เป็นช่วงแบบชีวิตประจำวันของจริงอันนี้เป็นเวอร์ชั่นไม่ต้องออกแบบไลท์ๆนะเบาๆนะของเด็กอย่างน้อยนะเคยมีก่อนหน้าเนี้ยใช้กระเป๋าแบบใบใหญ่มากก็คือของเด็กเยอะกว่านี้มากๆแม่หนูอ่อนถ้าไหนสนใจนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ให้ฝ้ายนะเผื่อจะมาทำให้กันดูนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนใครชอบการรีวิวของฝ้ายนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ